ของเล่นกับเด็กเป็นของคู่กันนะคะของเล่นนั้นมีอยู่มากมายมีทั้งดีและไม่ดีมีประโยชน์และก็ไม่มีประโยชน์ค่ะคุณพ่อคุณแม่จึงควรใส่ใจในการเลือกของเล่นให้กับลูกๆเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าของเล่นที่เราเลือกให้จะเหมาะสมกับลูกน้อยวันนี้ทาง Quality Kids มีคำแนะนำมาฝากค่ะสำหรับการเลือกของเล่นนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกนะคะก็คือของเล่นที่เด็กชอบซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบง่ายๆสามารถเล่นได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นที่หั่นผักหรือรถลากจูงส่วนประเภทที่2นะคะก็คือของเล่นที่เหมาะสมกับวัยเป็นไปตามพัฒนาการของเด็กค่ะเช่นเด็กที่อยู่ในช่วงวัย0ถึง6เดือนเหมาะกับพวกโมบายหรือยางกัดสำหรับเด็กในช่วง 1-2 ขวบก็อาจจะเป็นพวกค้อนของเล่นและเมื่อมีพัฒนาการมากขึ้นในช่วง 2-3 ขวบก็ควรจะให้เด็กเล่นของเล่นที่ยากขึ้นเช่นจับคู่ภาพหรือตัดกระดาษซึ่งจะเป็นการให้เด็กได้ฝึกใช้ความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรเลือกของเล่นที่ยากเกินไปสำหรับเจ้าตัวน้อยค่ะเพราะว่าเด็กๆที่เริ่มหัดเล่นนะคะเมื่อพบว่าของเล่นนั้นยากเกินความสามารถเขาก็จะให้ความสนใจน้อยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ควรจะเริ่มจากของเล่นที่ง่ายๆก่อนแล้วค่อยปรับให้ยากขึ้นตามลำดับค่ะเพื่อให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองส่วนเด็กที่ไม่สามารถเล่นของเล่นได้เท่าอายุจริงนะคะก็ควรเลือกของเล่นที่ต่ำกว่าอายุเล็กน้อยค่ะการเล่นของเล่นนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กเพราะนอกจากจะได้ความสนุกแล้วเด็กยังได้รู้จักคิดรู้จักวางแผนและที่สำคัญขอแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เล่นไปกับลูกๆด้วยนะคะเพราะบางครั้งลูกๆอาจจะต้องการคำอธิบายหรือว่าคำแนะนำจากผู้ใหญ่และที่สำคัญที่สุดจะได้สังเกตพัฒนาการของลูกด้วยว่าควรเปลี่ยนของเล่นในช่วงเวลาใดจึงจะเหมาะสมค่ะ